วิเป็นมาล่ำตีก็แค่เต้นกินลำกินนะเป็นได้แค่กะนะมึงเป็นมาล่ำแล้วมึงก็ไปได้บ่ไกลดอกมึงก็สิเอากำนันดนตรีเอายังในวงสิล่ะไม่ได้แคร์ค่ะแล้วแต่เขาจะคิดไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดหวังสมอที่เราเคยกอดรักแน่นอาถอยคำว่าจ้าน้องยังจะมันวันไปเลื่อนนานกี่ปีกี่เดือนเป็นห่วงพี่จังสวัสดีค่ะน้องยุกิเพชรมากานางเอกจากคณะมาล่ำเสียงวิหกนพงศกรค่ะหนูเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าพ่อเสียตั้งแต่เด็กๆแล้วมีพ่อเลี้ยงมาสอนร้องเพลงสอนรำค่ะก็เลยอยากเป็นหมอรำนี่ตั้งแต่น่าจะประมาณป.3ลูกตอน9ขวบพ่อกับแม่ก็จะพาเดินสายประกวดเกือบทุกจังหวัดค่ะออกรายการทีวีด้วยเริ่มทำงานเป็นศิลปินเลยก็ตั้งแต่อายุ11ขวบค่ะมาขึ้นรถแห่เพื่อให้ชินกับเวทีเวลาขึ้นเวทีแบบจะได้ไม่ตื่นเต้นพอเสร็จปุ๊บก็เลยลองมาสมัครกับหมอลำนามวิหกค่ะปีแรกก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็โอ้ยากมากเลยค่ะไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรสะดวกเลยค่ะนอนกลางดินกินกลางทรายขับถ่ายกลางทุ่งนาพอมาปีที่2ก็พี่นกหรือว่าหัวหน้าก็บอกว่าพี่จะให้หนูเป็นนางเอกนะภูมิใจเราได้ทำงานแล้วนะได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเรามีค่าจ้างมีอะไรด้วยค่ะเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งค่าตัวยกให้พ่อแม่หมดเลยค่ะเคยได้ติปหน้าเวทีสูงสุดน่าจะประมาณ 80,000 ค่ะรู้สึกว่าตัวเองมาไกลมากแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าสู้กับปัญหาหลายๆอย่างมามากจริงๆกับครอบครัวแต่ก่อนเงินยังหายากพ่อกับแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยความที่หนูเป็นเด็กแล้วหนูนั่งฟังหนูก็จะทำยังไงให้พ่อกับแม่มีเงินส่วนนั้นมาใช้หนี้เขาให้ได้พอมาถึงจุดที่เรามีเป็นส่วนหนึ่งแล้วหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วกับการที่เงินหนูไม่มีเลยมีครั้งนึงที่เงินในกระเป๋าแม่เหลืออยู่แค่100ค่ะแล้วพ่อก็ถามแม่ก็ถามพ่อว่าจะทำยังไงดีวันนี้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวซื้อของมีบ้างค่ะที่เขาพูดแบบวิเป็นมอลล่ำตีก็แค่เต้นกินลำกินนะเป็นได้แค่นะมึงเป็นมาล่ำแล้วมึงก็ไปได้บ่ไกลดอกมึงก็สิเอากำนันดนตรีเอายังในวงสิล่ะไม่ได้แคร์ค่ะแล้วแต่เขาจะคิดไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดหมอลำนี่มีคุณค่าทางจิตใจของคนอีสานค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานด้วยหมอลำที่เพิ่นแก่แล้วค่ะหรือว่าที่เพิ่นอายุหลายแล้วก็อาจจะมีตายไปบ้างนะคะแล้วถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเด็กรุ่นหนูหรือว่าใครๆก็ตามที่ไม่มาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานไว้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานครับทำนองของหมอลำนี่มันจะมีหลายทำนองมากนี่หนูรู้แค่ไม่ถึงครึ่งของหมอลำเลยค่ะรู้ให้มันลึกให้มันสุดไปเลยค่ะเรื่องศาสตร์เรื่องศิลป์ของการแสดงหมอลำคิดว่าจะอยู่ในสายนี้ไปตลอดชีวิตค่ะแก่แล้วก็อาจจะเป็นครูสอนหมอลำค่ะเราได้เข้ามาแล้วเราได้ทำสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันสุดเที่ยวทางบ่สุดเส้นสิบ่ถอยหลังให้คนยำหมายถึงว่าถ้าเราเดินทางไปในสายที่เราชอบเราไม่ถึงเป้าหมายเราจะไม่มีวันกลับมาให้คนที่เคยดูถูกเรากลับมาเหยียดยามเรายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่หมายความว่าคุณต้องพยายามให้มากขึ้นน้ำปลาหล่นลงกลางทะเลน้องบ่แดงเมื่อตะแลงยามค่ำดอกบัวเสียใจย้อนอายน้ำตะหล่นบนบัวแดง